ให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับของสกรีนนะของป้ายคอแต่ป้ายนี่คือมันมีหลายป้ายมีหลายป้ายครับของซับคอของป้ายสกรีนสีช่วงกล่องช่วงดอกไม้จะมีการแตกร้าวหรือไม่นะครับให้ดูชัดๆนะลายปกติใช่ครับออริจินอลของเนวาน่าก็ว่าได้โอเคมี2ตัวนี้นะครับตัวไหนของเป็นเมกาพี่นิวแท้ปลอมมีหมดพี่1เลยมาสกรีนง่ายไงพี่เห็นไหมเออสกรีนสีเดียวง่ายๆเลยแล้วดูแท้ปลอมยากง่ายมั้ยนี่เท่าไหร่นะเนี่ยตัวนี้ 18,000 บาทนะครับอู้ใช่อันนี้คือ 12,000 ใช่ครับนี่ 18,000 ใช่ครับซื้อตัวนี้ดีกว่ามั้ยใช่ Nirvana Nirvana นะเป็นลายที่ผมว่าลายสำหรับผมนะเป็นวงเบอร์หนึ่งแล้วในดวงใจของพ่อค้าที่นี่ยังอยู่ที่เดิมก็คืออยู่ที่บ้านพ่อค้านะฮะพี่ต๊อกนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกเสื้ออีกหนึ่งวงอ่ะพี่ต๊อกเขารออยู่ละสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนนะเออแต่ดูเขาเปลี่ยนเสื้อแต่ว่าเรายังอยู่ในเสื้อเดิมครับผมนี้ก็พูดถึงเรื่องของเคิร์สโคเบนหรือวงเนวาน่าถ้าพูดถึงเนวาน่านี่ทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักวงนี้นะครับเป็นวงที่เป็นดนตรีที่เบอร์หนึ่งนะแล้วก็เบอร์หนึ่งตลอดกาลนะครับของสายเนวาน่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันนะฮะครับผมแอคชั่นวันนี้มาโชว์กี่ลายเอา 5-6 ลายหลักๆพอที่สำหรับผมว่าผมมองว่าสวยนะสำหรับผมมีทั้ง US มีทั้งอเมริกามีทั้งยุโรปแล้วก็มีลายที่หลายๆคนที่ของเมืองนอกเขาใส่กันใช่นี้จะมาฟิกเรื่องลายดีกว่าพี่ได้อยากลายไหนลายแรกก็ต้องเป็นอันนี้ป่ะเป็นลายแบบเหมือนออริจินอลเนาะออริจินอล2ตัวนี้2ตัวนี้คือยังไงฮะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้เลยตัวนี้นะครับออริจินอลของเนวาน่าเขาว่าได้โอเคมี2ตัวนี้นะครับตัวไหนของเป็นเมกาพี่นิวพี่ว่าต้องเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเมกาป้ายสเตทแมนอ่ะป้ายแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นยุโรปครับใช่หลังไม่เหมือนกันหลังไม่เหมือนกันใช่ทั้งนั้นแล้วอเมริกาคืออะไรอ่ะดูยังไงอ่ะหนึ่งเลยครับดูซับคอป้ายสเตทแมนฮาร์เน็ตนะครับดูตอกปีนี่ชัดเจนบางตัวของยุโรปจะไม่มีตอกปียุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีตอกปีนะใช้ฟอนต์ง่ายๆทำง่ายๆนะครับแล้วก็ผ้าของยุโรปจะเป็นนี่แต่เข็บคู่อ๋อแต่เข็บคู่ใช่ครับครับแล้วก็ของอเมริกาเข็บเดียวตัวนี้ถ้าเป็นไวโอสเดี๋ยวผมแนะนำให้ถ้าเป็นของตัวนี้เป็นป้ายสเตทแมนนะครับมันจะเป็นเข็บคู่แต่ถ้าเป็นของไวโอสจะเป็นแขนเดียวถ้าไวโอสนะจะเป็นแขนเดียวถ้าเป็นป้ายไวโอสใช่ครับจะเป็นแขนเดียวแล้วก็นี่มันตอกปีใช่มั้ยใช่ครับ1992นี่เรียกว่าบ็อกซ์สมัยสมัยนี้ก็ยิ้มอ่ะธรรมดาแต่ตัวนี้แพงมากพี่ถ้าเปรียบเทียบลายที่ไม่มีอะไรเลยนะผมว่าลายนี้ลายง่ายๆเลยนะสกรีนฟอนต์สีเดียวคอมโพสเครื่องง่ายๆนะครับสกรีนง่ายๆตัวนี้มูลค่า 12,000 บาทแพงนะถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆวงที่ผ่านมาเพราะผมว่าแม่งลงทุนน้อยลงทุนแบบใช้สีเดียวสกรีนอ่ะแต่มันแพงตรงที่วงแพงตรงที่เคิร์สใช่นี่แหละมันเสน่ห์ของเสื้อวินเทจนะครับ12,000 แล้วตัวนี้นะอันนี้12,000ใช่ครับขายแล้วด้วยตัวนี้ขายแล้วด้วยเอาขายแล้วด้วยใช่ครับแต่เห็นข้างนอกลายพวกนี้เยอะแยะเลยเนาะเยอะมากปี2000ก็เยอะแยะนะแต่เสื้อยังมีราคาตลอดไงของเนวาน่านะครับบาสมายโอเคแท้ปลอมมีหมดมีหมดเลยครับพี่1เลยมาสกรีนง่ายไงพี่เห็นไหมสกรีนสีเดียวง่ายๆเลยแล้วอย่างงี้ถ้าสมมติว่าดูแท้ปลอมยากง่ายมั้ยป้ายครับส่วนใหญ่ต้องดูป้ายเป็นสำคัญเลยแล้วก็สกรีนสกรีนแล้วก็มันมีทริคเล็กๆตรงนี้นะตรงพวกฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวผมลงรายละเอียดอีกทีนะ okay. พวกฟอนต์นี่มันจะแตกต่างกันด้วยครับเพราะว่าแต่ละถ้าเป็นของปลอมเนี่ยจะทำฟอนต์ติดฟอนต์ใหญ่กันไปเป็นของยุโรปบ้างพี่นี่อันนี้ก็แพงมากสวยนะนี่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกันอะราคาเท่าๆกันเลยนะแต่ตัวนี้สวยกว่าเยอะเลยสีแขนสกรีนแขนนะครับนี่อ๋อนี่คือป้ายยุโรปครับคัตตอนร้อยแบบนี้ใช่สกรีนเหนียวๆนะใช่ไหมพี่ไม่เหนียวนะมันแห้งอ่ะมันนิ่มมันหนามันหนาแต่มันนิ่มมันนิ่มมันเหมือนไม่เหมือนงานปอมงานปอมจะแข็งๆใช่ไหมแข็งๆเหนียวๆผ้าตัวนี้ผ้านิ่มๆนะครับเออใช้ลายหน้าเคิร์สโคเบนนะครับเป็นลายคอมโพสสกรีนเท่ๆแล้วก็ชื่อวงฟอนต์สีแดงเห็นไหมผมบอกแล้วว่าวงดนตรีหลายๆวงเขาจะใช้ฟอนต์สีแดงกันของเมทริก้าเอ่ยของเนวาน่าของไอรอนเมเดนจะทำให้เสื้อเด่นขึ้นพอเป็นสีแดง
นะแล้วก็ใช้สีขาวตัดอีกทีนึงครับใช่นะดูหลังนี่หลังสมาชิกครบเลยนะครับสมาชิกของวงเนวาน่าครบนะครับอันนี้สกินจะดูแบบว่าสกินมันจะดูแบบไม่ตั้งใจเพราะว่าเป็นงานยุโรปสกินมันจะดูเหมือนไม่ตั้งใจสกินอะสกินเบี้ยวๆสกินปาดสีหลุดๆอะไรประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมพี่เห็นไหมนี่ให้ดูงี้เห็นจุดขาวๆไหมอันนี้คือเขาตั้งใจสกินนะเห็นไหมริ้วรอยของสกินเนี่ยคือเขาตั้งใจสกินนะแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับของออริจินอลจะเป๊ะเลยกรอบคือกรอบเป๊ะคือเป๊ะเลยคือไม่มีแบบไม่มีแบบสีหลุดลอกมาเห็นไหมพี่คือถ้าเป็นบล็อกสีเป๊ะเลยตัวนี้เท่าไหร่นะเนี่ยตัวนี้ 18,000 บาทนะครับใช่อันนี้คือ 12,000 ใช่ครับนี่ 18,000 ใช่ครับซื้อตัวนี้ดีกว่ามั้ยใช่มันก็แล้วแต่ความชอบไงที่ผมบอกว่ายุโรปกับอเมริกามันก็อยู่ที่คนชอบใครชอบบางคนเขาไม่ได้ชอบลายเขาชอบเนื้อผ้าด้วยนะเนื้อผ้ามีผลสำคัญนะพี่เหมือนเมืองไทยอากาศร้อนเขาชอบใส่ยุโรปมากกว่าเพราะอเมริกาผ้ามันจะหนากว่าใช่ประมาณนี้ครับขอตัวแขนยาวแขนยาวต่อเลยดีกว่าแขนยาวผมมีเปรียบเทียบ2ตัวนะของแท้เหมือนกันนะครับใช่แต่ผมไม่ทายพี่เดี๋ยวใส่แม่แขวนก่อนผมให้พี่นิวทายนะครับว่าตัวไหนเป็นงานอเมริกามาลองทายดูครับตัวไหนเป็นงานอเมริกาตัวนี้สิงานอเมริกาดูป้ายไงเห็นเปล่านี่ไงสามารถรู้แล้วว่าเป็นงานอเมริกาเพราะ Made in USA นะครับสกินตาตัวนี้เป็นงานออสเตรียครับเป็นป้ายเอ็กเมหรือ ACME นะป้ายนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นป้ายที่ทำสกินดีมากๆอันนี้ก็คือเป็นในยุคปี90นะครับตอกปีชัดเจนทั้ง94ทั้ง2ตัวตัวนี้มีตอกไหมตัวนี้ไม่มีตอกไม่มีตอกอเมริกาทำไมไม่มีตอกนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าบางบล็อกของอเมริกาก็ไม่ตอกครับนี่มีหลายคนนะที่บอกว่าอเมริกาต้องตอกปีทุกตัวไม่จำเป็นนะครับบางตัวจะไม่มีตอกปีเพราะเลยไหมเพราะเขาเขียนตรงนี้ไว้แล้วครับว่าเป็น1994นี่เป็นเชื้อประวัติของเคิร์ตโคเบนจาก1964แล้วเคิร์ตเสียชีวิตตอน1994โอเคบางตัวไม่จำเป็นต้องตอกปีแต่ถ้าตอกปีมีก็ดีโอเคราคายังไงฮะแตกต่างกันมั้ยถ้าเป็นตัวนี้เมื่อก่อนขึ้นถึง 40,000 ตัวนี้นะของอเมริกาลายนี้เลยลายนี้เลยนั่นจะเป็นของไหนลายนี้เลยขึ้นถึง 40,000 อ๋อ2ตัวนี้คือประมาณ 40,000 ใช่ครับแต่ตัวนี้ตั้งอยู่ 30,000 ตัวนี้ตั้งอยู่ 25,000 มีความลดหลั่นจากเป็นพอเป็นอเมริกาเป็นออสเตรเลียฝั่งอเมริกาก็จะราคาสูงกว่าหน่อยนึงใช่ครับมันก็ต้นกำเนิดเลยพี่ใช่แต่นี้เป็นผ้า50ปะเป็นผ้าร้อยบางครับอ๋อเป็นร้อยบางเป็นร้อยคาตอนบางแต่เหมือนผ้าสิบเลยนะตัวนี้ผ้าจะหนาๆออสเตรเลียจะหนาๆแข็งๆหน่อยแต่ตะเข็บเดียวแต่ส่วนใหญ่ลายนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเจอยากใช่ไหมปกติเจอแขนสั้นพี่อ๋อใช่แขนสั้นประมาณ11,000หมื่นสองแขนยาวดูดไป20,000กว่าใช่ครับแขนยาวตัวนี้ก่อนแขนสั้นลายเดียวกันฟิลลายเดียวกันแต่ใช้สีเข้ามาคอมโพสดีกว่านะผมว่าคอมโพสตัวนี้มันจะสีมันจะดูเด่นกว่านิดนึงแล้วก็เป็นเนวาน่าแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นไอรอนเมเดนใช้เอ็ดดี้ทำลายสกินถ้าเป็นของเนวาน่าก็จะใช้นักหน้าของนักเคิร์ตโคเบนเลยครับใช่นี่ผมมันเปรียบเทียบได้ว่าจุดขายของเสื้ออยู่ตรงไหนเพราะว่าวงเนวาน่าผมว่าดังสุดก็คือเคิร์ตใช่เคิร์ตก็ใช้เคิร์ตเลยอ่ะยูเอสเอเหมือนกันตัวนี้เดียวบนเดียวล่างสกินตาอันนี้เป็นผ้าร้อยแต่ผ้าร้อยบางร้อยบางครับยุค90ปลายแล้วตรงนี้นะของ90ปลายก็คือเป็นตะเข็บเดียวครับหลังไม่มีหลังไม่มีตัวนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ 6,000 โอ้ราคาก็ราคาดีมากตัวนี้เป็นยุโรปเป็นยุโรปใช่เรียกยุโรปก็ได้เรียกบูลเลตก็ได้แต่ผมจะเรียกบูลเลตครับเพราะว่าสกรีนบูลเลตนี่จะแย่มากๆแย่กว่าอเมริกาทุกตัวเสื้อผ้าจะคุณภาพต่ำเพราะเขาลดต้นทุนเขาถ้าถามว่าบูลเลต1มันไม่ได้ทำขายพี่เหมือนทำจากแฟนคลับจากคนที่จะสะสมชอบทำลายขึ้นมาเดี๋ยวจะทำขายแต่ทำน้อยตัวเลยใช้ผ้าที่มีคุณภาพผ้าต่ำสกรีนก็ต่ำแต่ลายจะโดดเด่นกว่าและทำจำนวนน้อยกว่าไงทำให้คนที่ชอบลายมันอะตามหาซื้อแล้วเสื้อมันน้อยกว่าตัวนี้ผมเคยปิดประมูลในไลฟ์นะบอกก่อน 18,000 บาทแพงกว่าตัวออฟฟิเชียลอีกเพราะ1ลายมันดีพี่ดูหลังลายแบบท้องฟ้าแล้วก็ใช้คอมโพสโค้ดเคิร์ตโคเบนตัวสุดท้ายตัวนี้คือเป็นเทพเจ้าเลยฮาร์ดเชฟบ็อกฮาร์ดเชฟบ็อกครับเป็นเทพเจ้าของเสื้อวงทั่วโลกเขาว่าได้จัสตินบีเบอร์ใส่จากเมื่อก่อน 30,000 40,000 45ปีที่แล้วจัสตินบีเบอร์ใส่ปุ๊บขึ้นยันแสนเลยตัวนี้ใหม่มากโอ้ใหม่มากใหม่เลยใหม่อันนี้คือเป็นป้ายอะไรทูเทคทูเทคครับทูเทคคาร์ตอนแล้วจริงๆมันมีป้ายอื่นโอ้ยมีเยอะมากๆครับมีไจแอนท์ไวโอ๊ตมีเยอะเลยครับแล้ว
แต่ละป้ายราคาต่างกันไหมไม่เหมือนกันป้ายที่แพงสุดก็คือป้ายซอฟทีทีเจซอฟทีแพงสุดครับของของเนวาน่าใจแอนรองลงมาอ๋อใช่ตัวนี้น่าจะหลังๆเลยแปลกอย่างนะสกินเมื่อก่อนเป็นสกินที่ด้านหลังด้วยดีมากแล้วตอนนี้ตัวนี้อยู่เท่าไหร่นะตัวนี้ 150,000 บาทนี่ผู้สาราคาตกแล้วนะใช่ครับยังไงก็ต้องขายราคาที่เพราะมันใหม่พี่มันได้ใหม่เลยที่เซอร์เมื่อก่อนขึ้นแสนกันนะแต่ตัวเดสต็อกขึ้น 200,000 ตัวใหม่กิฟต์ขึ้น 250,000 ตัวนี้ขึ้นเหลือประมาณตัวเนี้ยเฉลี่ยราคามัน 102,000 ถึง 150,000 เดสต็อกแบบนี้นะครับอุ๊ยแต่ว่าด้านหลังเป็นนี่นางฟ้านางฟ้าใช่ครับคืออะไรเอ่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์อะไรของสัญลักษณ์ของเนวาน่าคือเหมือนกับเอาลายของนางฟ้าเกี่ยวกับเข้ามาทำแล้วลายนี้นะพี่พิเศษรู้ไหมคือเคิร์ตโคเบนเป็นคนออกแบบเองใช่ทำให้ภรรยาใส่ด้วยนี่ก็เลยแบบว่าราคามันเลยปุ้งปังขึ้นมาใช่ครับเคิร์ตโคเบนออกแบบเองนะลายนี้แต่นี่คือปีอะไรนะ90ตัวนี้90ครับ90 9เป๊ะเดี๋ยวมีต่อน่าจะ93ใช่93ใช่ใช่90ต้น90ต้นครับเช่นเด็กว่ายน้ำแต่ของผมขายหมดแล้วลองไปหาพี่นิวคือดูไปเขาดูเด็กว่ายน้ำตัวนั้น92 official มีเยอะมากแล้วก็เป็นรูปนางฟ้าเป็นนางฟ้ายูเทโรยูเทโรนี่คือเป็นสายนางฟ้าเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็เป็นนางฟ้าขึ้นมาแล้วก็ซิลเวอร์บางคนเรียกซิลเวอร์ตัวที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสีน้ำสีม่วงน้ำเงินตัวนี้ก็ประมาณ 30,000 บวกลบแล้วแต่สภาพเป็นวงที่เอามาปุ๊บก็ขายง่ายคือเอามาปุ๊บขายปั๊บมาปุ๊บขายปั๊บเลยเสื้อพวกนี้มันก็เป็นลายแบบของนักสะสมด้วยเนาะใช่ครับนักสะสมด้วยแล้วเสื้อเนวาน่าเป็นเสื้อที่มีราคาสูงหลายตัวไม่เหมือนไอรอนไม่เหมือนเม็ดที่ราคาต่ำๆมีโดดๆอยู่ไม่กี่ตัวแต่หน้ามีสูงหลายตัวมากเอาให้ดูว่าเสื้อวิธีการมองวิธีการดูหรือมุมมองของนักสะสมมุมมองของพ่อค้าเป็นยังไงแพ้ปอมครับพี่ต๊อกแพ้ปลอมก็เข้าโหมดเดิมอีกโหมดป้ายโหมดสกรีนเนี่ยตัวนี้คือปลอมเยอะมากๆระวังนะเพราะว่าที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะเสื้อที่พ่อค้าเขาจะทำขึ้นมาปลอมอ่ะคือเสื้อที่มีมูลค่าเสื้อถูกๆเขาไม่ทำพี่เข้าใจแล้วก็คือลายที่แบบแพงใช่ก๊อปปี้ลายก็มาเยอะใช่ครับเนี่ยลองสังเกตดูสกรีนนะครับสกรีนของแท้กับของปลอมเนี่ยลองดูรูปของคลิปนี้เลยนะพี่นี่ลองซูมนะครับให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับของสกรีนนะของป้ายคอแต่ป้ายนี่คือมันมีหลายป้ายมีหลายป้ายครับของซับคอของป้ายสกรีนสีช่วงกลองช่วงดอกไม้จะมีการแตกร้าวหรือไม่นะครับให้ดูชัดๆนะแล้วไปเปรียบเทียบกับของปรางมองเปรียบเทียบกันได้ผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องซื้อร้านผมซื้อร้านไหนก็ได้อุดหนุนพ่อค้าด้วยกันนะครับแต่ให้ดูพ่อค้าที่หนึ่งเลยจรรยาบรรณเขาดีเขาอยู่ในวงการมานานสามารถขายของแล้วไม่เกิดดราม่ามีความรับผิดชอบหลังการขายที่ดีซื้อเขาอุดหนุนเขาได้เลยนะครับร้านหลายๆร้านเลยที่พวกพี่ผมน้องๆผมก็มีซื้อร้านไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นเลยแต่ถ้าคุณชอบร้านไหนคุณอยากอุดหนุนร้านไหนก็ไปซื้อร้านนั้นหนึ่งเลยพี่หรือซื้อพ่อค้าที่มีตัวตนซื้อพ่อค้าที่เขาการันตีรับคืนเหมือนของผมรับคืนนะเอาจริงบางคนผมดีเทลไปตรงชัดเจนส่งเสื้อไปถึงเขาแล้วเขาบอกพี่ครับผมไม่ชอบเอ้าเอาคืนมาครับราคาเดิมไม่หักสักบาทใช่มันอยู่ที่บางทีเราซื้อใจเขานะเราไม่ได้ซื้อแค่ตังเขาเราไม่ได้แต่เราได้ใจเขาได้ใจเราประมาณนี้นะทุกคนก็มีอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามพี่ต๊อกในวินเทจครับภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ IG ต้องติด .fashion ครับสามารถสอบถามได้เลยเสื้ เกี่ยวกับดีเทลเสื้อสกรีนเสื้อป้ายเอ้ยอะไรเอ้ยผมสามารถบอกได้ถ้าผมรู้นะครับมีเยอะทุกคนต้องการแบบไหนมาได้เลยนะจ๊ะแขวนไม่พอครับแขวนไม่พอโหอันนี้เยอะมากครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต๊อกนะคะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลนะที่นิวได้มาคุยกับต๊อกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อของเนวาน่านะฮะคลิปหน้านะนิวจะพาไปที่ไหนไปดูตลาดนัดดูของหลุดที่ไหนจะพาไปโกดังเปิดกระสอบยังไงจะพาไปดูเรื่องการแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์นะรวมไปถึงก็จะไปคุยเกี่ยวกับพวกเสื้อวงหรือเสื้ออะไรที่เป็นแบบเจาะจงเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้ว